เราไปกันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนก็ตามติดนะฮะเรื่องของคดีความของพี่เสกโลโซนะครับก็ยืดเยื้อกันมาพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ครับ23มีนาคมฮะร็อกใจสั่งมาครับเสกโลโซพร้อมด้วยภรรยานะครับพี่การวิภากรแล้วก็เอมมี่แม็กซิมนะครับผู้จัดการส่วนตัวเดินทางไปที่ศาลอาญามินบุรีครับเนี่ยฮะเดินทางไปด้วยรถตู้นะครับหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับมีการนัดฟังคำตัดสินคดีพกอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่รวมถึงเสพยาเสพติดนะฮะซึ่งกรณียิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่29ธันวาคม2560เนี่ยฮะภาพเหตุการณ์วันนั้นชักแล้วก็ยิงอีก1ทีหลายนัดเลยครับเนี่ยครับแล้วก็แน่นอนครับวันที่31ธันวาคมก็มีอีก1เหตุการณ์ครับที่คุณตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าจับกุมฮะพี่เสกโลโซคาบ้านพักกันเลยทีเดียวนะหลังจากที่ยิงไปวันที่29 31ตามไปจับถึงบ้านเลยครับใช่แล้วค่ะปรากฏนะคะว่าศาลฎีกาได้เลื่อนฟังคำตัดสินค่ะเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาคำร้องขอของเสกโลโซอีกครั้งหนึ่งนะคะและคาดว่าขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า1เดือนซึ่งพี่เสกก็ขอขอบคุณศาลฎีกาที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญมากนะครับที่ท่านจะพิพากษาไปทางใดนะครับแต่ว่าท่านก็ให้โอกาสผมอีกครั้งนึงต้องขอพระคุณท่านมากนะครับโอ้โหถ้าผมถ้าเป็นออกอีกอย่างนึงนี่ผมไม่รู้จะไปทางไหนเลยเพราะว่าครอบครัวก็ตอนนี้ก็กำลังค่อยๆปรับกันนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันกลัวตั้งแต่ตอนออกมาจากบ้านแล้วนะฮะพอคุณทนายก็บอกว่าปลอดภัยนี่ผมดีใจมากนะครับผมก็คงจะขอโอกาสท่านผู้พิพากษาสักรอบนึงนะครับได้ปรับตัวได้คิดว่าเราสิ่งที่เราทำลงไปนั้นบางทีก็เขาเรียกอะไรโอเวอร์เกินไปนะครับแข็งก้าวเกินไปก็คงจะเปลี่ยนจากความแข็งก้าวมาเป็นความรุ่งเรืองซะหน่อยไม่เอาอีกแล้วครับอะไรจะทำให้เชื่อได้ว่าเสกจะไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วแน่นอนครับร้านเสร็จไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละครับภาพเมื่อวานนี้ฮะคุณผู้ชมครับเรามาดูโทษกันหน่อยดีกว่านะครับของคดีของพี่เสกโลโซว่ามีความผิดอะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะฮะนี่ฮะผิดตามพ.ร.บ.พกอาวุธปืนจำคุก6เดือนลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่3เดือนนะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้จำคุก1ปีกับอีก6เดือนนะครับ3ครับภาพมาเลยนี่ครับเสพยาเสพติดครับจำคุก6เดือน4คดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทนะครับก็คือภรรยาเนี่ยนะฮะจำคุก1ปีกับอีก3เดือนครับนะฮะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยโทษนะครับคือคุก2ปีกับอีก18เดือนโดยไม่รอลงอาญาครับซึ่งพี่เสกโลโซเนี่ยจะยื่นคำร้องพร้อมด้วยหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวครับแล้วก็แน่นอนครับต้องรออีกประมาณสักเดือนนึงเนี่ยแหละฮะจะถึงจะรู้ว่าคำตัดสินของศาลเนี่ยจะว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วพี่เสกโลโซจะได้รับโอกาสจริงๆอีกครั้งหรือไม่รอติดตามกันต่อไปครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าทางด้านคดีความการตัดสินของศาลอย่างไรจะนำมาอัปเดตกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ